ตลับสวยมากแบบผิวสุขภาพดีอิ่มน้ำจากข้างในอะแกคือผิวแบบดีมากเฮลโลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเจเคที่ช่องซองเจกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามากันแบบหน้าสดเลยนะคะเพราะว่าเราแอบลัดคิวจะมารีวิวสิ่งนี้ให้ทุกคนดูกันค่ะนี่เลยนะคะเป็นคูชั่นคลีโอสูตรใหม่ล่าสุดค่ะทุกคนเป็นตัวคิวโคเวอร์เมชโกลนั่นเองนะคะเขาจะมาในตลับสีชมพูแบบนี้เลยทุกคนจะบอกว่าสิ่งนี้ก็คือลัดคิวทุกสิ่งมารีวิวเลยนะคือตื่นเต้นกันน้องมากก็ไม่รอช้าเดี๋ยวเรามาแกะลองกันเลยดีกว่าอันนี้คือยังไม่ได้แกะจากกล่องเลยนะคะสีที่เราสอยมานะคะจะเป็นเบอร์3 BY ตลับดำเราก็ใช้เบอร์3 BY นะอันนี้เราก็เลยจัดเป็นสีเดียวกันมานะคะมีเป็นตัวเมชโพชนะคะมาให้คุชชั่น1แล้วก็รีฟิล1นะคะทุกคนจะบอกว่าตลับสวยมากโปร่งใสแบบนี้เลยนะคะทุกคนจ้านี่นะคะเขาก็จะมากับพัฟสีชมพูละมุนละมุนแบบนี้เลยจะแกะแล้วนะตื่นเต้นมากนี่คือแบบสดใหม่มากด้านในตะข่ายของเขานะคะมันจะไม่ได้เป็นฟองน้ำเหมือนคุชชั่นทั่วไปสองรูดเลยนะทุกคนเห็นไหมว่าตัวตลับสีดำอ่ะเขาจะมาฟองน้ำแบบนี้นะคะส่วนตัวตลับสีชมพูเขาจะมาในตะข่ายอัดแน่นมาแบบนี้พัฟนะคะก็คือเป็นพัฟทรงโค้งมนแล้วก็มีบริเวณเล็กๆเอาไว้แบบลงช่วงใต้ตากับข้างๆจมูกได้ดีพัฟสีดำเนี่ยเขาจะมีความเคิร์ฟตรงนี้นะคะทุกคนส่วนตัวเนี้ยเขาจะมีความเคิร์ฟตรงนี้นิดนึงเอาลงบริเวณใต้ตาข้างจมูกได้เหมือนกันนะคะกด1จึ๊กโหทุกคนคือเนื้อเขาแบบมีความบางนะคะแล้วก็ให้ความฉ่ำเอ้ยตอนแรกหนูว่าน้องจะเปียกอะแต่ว่าเอาดีๆเขาไม่ได้เปียกมากนะคะทุกคนเป็นความโกลที่แบบเป็นผิวมากๆเลยอะไม่รอช้าเดี๋ยวขออนุญาตลงให้ดูก่อนหนึ่งข้างเลยนะคะลงคูชชั่นหนึ่งข้างก่อนเลยนะคะวุ๊บหนึ่งข้างนะคะเมื่อกี้กดมาหนึ่งจุดเท่านั้นสีคือพอดีผิวเราเลยนะทุกคนลงเสร็จเรียบร้อยแบบรวดเร็วนะคะสำหรับ1ข้างทุกคนคือเขาจะให้งานผิวที่ค่อนข้างแบบฉ่ำเล่นแสงสวยมากๆแล้วก็ปกปิดได้ในระดับที่โอเคเลยนะคะแล้วเรื่องของสีก็คือสีค่อนข้างพอดีผิวเราเลยนะคะตัวตลับดำเราก็ใช้สีนี้เบอร์3นะเดี๋ยวพอแบบระหว่างวันเขาจะมีความแบบดรอปลงพอดีความโกลของเขานะคะจะเป็นความโกลที่เป็นแบบผิวสุขภาพดีอิ่มน้ำจากข้างในอะแกคือผิวแบบดีมากนี่คือ before นะคะนี่คือ after ส่วนการปกปิดก็ทำได้ค่อนข้างดีไม่ได้บางแบบใสๆโชว์ผิวเวลาใช้คูชชั่นตัวนี้ทุกคนความที่เขาไม่ใช่ฟองน้ำอะแนะนำให้แตะเบาๆพอนะคะเพราะว่าเนื้อคูชชั่นคือเข้มข้นมากๆแต่ว่าไม่หนาเลยนะชนากลับมาแล้วและนี่เลยนะคะก็เป็นลุคที่ได้จากคูชชั่น Cleo Kill Cover Mesh Glow ตัวนี้นั่นเองนะคะบอกเลยว่าผิวสวยมากคือหน้าที่ผ่านมาประมาณ 20-30 นาทีแล้วนะคะทุกคนคือให้ดูความฉ่ำเนี่ยมันก็มีความแบบเข้าผิวมากขึ้นจะแบบไม่ได้โกลเท่าเดิมแต่ว่าเป็นความฉ่ำที่ดูเป็นสกินดูเป็นผิวจริงมากๆเลยทุกคนมันไม่ได้ฉ่ำเวอร์แล้วการปกปิดของตัวนี้เราให้8เต็ม10เลยนะคะเรารู้สึกว่าเขาปกปิด light to medium นะคะทุกคนคือถ้าเกิดลง1แท็บทั่วหน้า1รอบเนี่ยก็จะมีความบางๆโกลดูกราสกินนะคะใครที่มีรอยแดงจากสิวนะคะหรือว่าแบบรอยที่ต้องการปกปิดเพิ่มเติมตัวนี้เนี่ยสามารถปกปิดเพิ่มได้จนถึงมีเดียมเลยค่ะทุกคนสังเกตว่าข้างจมูกเราก็คือเนียนกริบเลยนะคะเขาจะแบบไม่ได้ full coverage ไม่ได้แน่นตึบถึงขั้นแบบว่ากริบอะไรขนาดนั้นเขาก็ยังคงให้ความแบบ finish งานผิวดูแบบผิวโกลๆดูธรรมชาติดูแบบไม่โบ๊ะนะคะทุกคนนี่สำหรับ first impression Cleo ตัวนี้เราให้10ผ่านเลยนะคือชอบมากๆแต่ตัวเข้าผิวดีแล้วเขาไม่หนึบด้วยนะคะทุกคนคือมันแบบซึมเข้าผิวเนียนกับผิวไปเลยนะคะไม่มีความยึบยึบหนึบหนึบที่ผิวเลยอันนี้เราใช้เดียวเดียวแบบไม่ได้เซตแป้งเลยนะคะก็จะเป็น finish ประมาณนี้เลยทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปทดสอบให้ดูข้างนอกด้วยเดี๋ยวจะมีเอาไปเจอเพื่อนๆนะคะเช็คกันให้ดูว่าระหว่างวันหน้าเป็นยังไงผ่านไปหลายๆชั่วโมงแล้ว finish จะเป็นยังไงเป็นคราบคุ้มมันติดทนแบบก็เดี๋ยวไว้ยังไงมาอัปเดตกันนะคะขอตัวออกไปข้างนอกก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอที่คาเฟ่กันเลยค่ะ
ราถึงบ้านแล้วนะคะกลับมารีเช็คหน้ากันที่บ้านเลยนะเพราะว่ากิจกรรมวันนี้คือแน่นมากจริงทั้งไปคาเฟ่กับเพื่อนแล้วก็ไปกินข้าวกับพี่ๆอันนี้คือผิวที่ได้นะคะแกจะบอกว่าเฮ้ยมันรอดนะดูริโอตัวนี้เรารู้สึกว่าถ้าใช้เดี่ยวๆมันจะไม่รอดนะคะทุกคนเพราะว่าอากาศบ้านเราก็คือร้อนเนาะแล้วก็แบบหน้าหย่าง่ายมากเลยซึ่งอันเนี้ยเราใช้คุชชั่นแล้วก็เซตแป้งเนาะก็จะบอกว่ายังดีมากๆอยู่เลยทุกคนดูดิเนียนกริบเลยนะคะแล้วก็มีความมันขึ้นมาแบบเล็กน้อยมากๆหน้าไม่คราบหน้าไม่หย่าหน้ายังเนียนกริบมากๆอยู่เลยทุกคนเฮ้ยมัน Amazing มากเพราะมันเป็นเนื้อโกลเนื้อที่แบบไม่ได้ดูปกปิดแล้วก็ไม่ดูคุมมันแต่ว่าเคยนางมีความแบบทนกว่าที่คิดนะตอนแรกนึกว่าน่าจะไม่เหลือแล้วแต่ว่าเนี่ยถ้าผิวแห้งใช้เดี่ยวได้แต่ว่าถ้าเป็นคนผิวผสมผิวมันเราแนะนำให้เซตแป้งนะมันจะแบบช่วยให้คุมมันมากขึ้นแล้วก็อยู่ทนกับผิวเกาะผิวดีมากขึ้นซึ่งเคยแฮปปี้มากไปตอนแรกมันจะดูขาวๆใช่ไหมทุกคนมันจะดูแบบเฮ้ยดูไม่ใช่สีผิวแต่ว่าตัวนี้เขามีความดรอปนะคะพอแบบเมคอัพเสร็จตัวหรือพอเจอเหงื่อเจอแบบอะไรใดๆระหว่างหน้าเท่ากับแบบคอเท่ากับตัวเลยนะทุกคนผิวสวยผิวดีติดทนบางเบาไม่หยาบไม่มีความเหนอะผิวระหว่างวันแล้วออลตอนนี้หน้าเกิน10ชั่วโมงคือโอเคมากก็มารีวิวมามอยกันประมาณนี้นะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะโดนป้ายยากันไม่มากก็น้อยแล้วก็ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุชชั่นตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์มามามอยกันได้นะคะส่วนตัวคือประทับใจมากใครผิวชอบคุชชั่นงานผิวโกลว์ผิวสวยถ่ายรูปขึ้นเนี่ยตัวนี้เลยทุกคนเชียร์มากจริงแล้วเขานะใครสนใจก็ลองไปดูกันได้นะคะตอนนี้เขาก็เข้าไทยแล้วทุกคนสามารถกดจากออฟฟิเชียลของคลีโอได้เลยนะคะโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบรีวิวนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจทางเราด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะเอาอะไรมารีวิวกันอีกก็อย่าลืมติดตามกันไว้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย